เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่SAT นะคะชุดที่4แล้วนะคะที่เรามาเจอกันก็เป็นพาร์ท Math เหมือนเดิมนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับ3ชุดที่ผ่านมาพอได้ไหมคะใครที่ลุยมาถึงชุดที่4แล้วเนี่ยก็เป็นครึ่งทางแล้วนะทุกคนแป๊บเดียวนะคะเขาให้เรามา8ชุดเนาะใน Khan Academy นะคะเป็น Full Test นะคะจากทาง College Board นะที่เขาจัดสอบ SAT เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วทุกคนยังต้องสู้ต่อไปนะคะเหลืออีกครึ่งนึงที่ยังมีให้เราทำนะยิ่งทำแบบฝึกหัดเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะคะครูเนี่ยย้ำอยู่เสมอเลยว่ายิ่งทำเยอะก็ยิ่งดีนะคะยิ่งเป็นพาร์ท Math แล้วด้วยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเริ่มเมานะคะเพิ่งเริ่มเองเมาแล้วนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ายิ่งทำแบบฝึกหัดเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งส่งผลดีกับเรามากเท่านั้นนอกจากที่เราจะเจอโจทย์หลากหลายมากขึ้นนะคะมันยังทำให้เราเนี่ยมีความไวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะ Math นะคะของ SAT เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้เวลามาก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างน้อยเนาะสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะทำไม่ทันนะคะขนาดครูเนี่ยตอนสอบเนี่ยก็ยังต้องรีบเลยนะคะในจะแบบต้องแบบอาจจะต้องกลับมาตรวจบางข้อที่ไม่มั่นใจอีกกว่าจะโน่นนี่อีกก็ไม่ได้เหลือเวลามานั่งชิลนะคะก็ประมาณนี้นะมาดูตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะก็คือการฝนนะคะในกระดาษชี้คำตอบเนี่ยก็มันจะเป็นแผ่นเต็มๆลงมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็ตัดมาให้ดูเนาะจะได้เห็นกันชัดๆตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเนาะอย่างที่ทุกคนทราบดีก็คือการฝนเนี่ยต้องฝนให้เต็มนะคะในที่นี้เนี่ยขอใช้ปากกาดำนะคะที่จริงแล้วต้องใช้ดินสอ 2B เนาะทุกคนพกดินสอ 2B นะคะไปสัก 2-3 แท่งนะคราวนี้ครูขอใช้ปากกาดำก่อนเพื่อความแบบชัดเจนนะคะทุกคนชึบฝนให้เต็มแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ก็คือใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าเวลาลบเนี่ยลบให้สะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็น answer sheet นะคะทุกคนสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์เหมือนกันนะคะมาลองฝึกฝนคำตอบดูนะจะได้คล่องๆเนาะเวลาไปสอบจริงเนี่ยจะได้ฝนอย่างว่องไวนะคะไม่เสียเวลามาค่อยๆนั่งฝนทีละข้อทีละข้อแบบช้าๆเนาะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นส่วนของกระดาษคำตอบเนาะเรามาดูในส่วนของกระดาษคำถามกันเขาก็จะให้เรามาเป็นชุดนะคะเปิดมา Part Math หน้าแรกเนี่ยจะมาเจอกับอะไรเอ่ยที่ทุกคนคุ้นชิน Math No Cal นะคะหรือว่าห้ามใช้เครื่องคิดเลขนั่นเองชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเนี่ยคือผิดมหันต์เลยนะคะทุกคนไม่ได้นะคะเขาบอกว่า no calculator นะคะก็คือห้ามใช้เครื่องคิดเลขนั่นเองในพาร์ทนี้นะคะมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เวลาเพียง25นาทีเท่านั้นในการทำเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน้อยนะคะต้องทำด้วยความว่องไวนะข้อไหนที่ไม่ได้นะคะแนะนำให้ข้ามนะแต่ว่าเวลาข้ามเนี่ยพยายามดูนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยฝนถูกช่องหรือเปล่าเช่นจากข้อ3ข้ามไปข้อ5เนี่ยแล้วเราตอบข้อ5ได้แต่ดันไปฝนในกระดาษคำตอบว่าเป็นข้อ4เนี่ยมันก็จะแบบผิดนะคะแล้วมันก็จะเลี้ยงมั่วไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะข้อไหนที่เราเนี่ยทำไม่ได้ปุ๊บก็ข้ามแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะ25นาทีนะคะโดยที่ข้อ1ถึงข้อ15เนาะเขาบอกว่า solve each problem choose the best answer from the choices provided and fill in the the corresponding circle on your answer sheet ก็คือทำปุ๊บนะคะเราก็มาฝนในกระดาษคำตอบนั่นเองส่วนข้อ16ถึง20นะคะ for questions 16 to 20 solve the problem and enter your answer in the grid onthe answer sheet ก็คือแบบนี้นั่นเองต้องเขียนนะคะแล้วก็ฝนนะคะโดยที่นี้ก็จะมีเครื่องหมายแบบขีดนะคะแบบทับอะแล้วก็มีจุดแล้วก็มีตัวเลขนะคะ0ถึง9ด้วยกันตามนั้นนะคะแล้วก็
ข้อดีนะคะของการสอบ SAT อย่างนึงเนี่ยคือเขาจะมีสูตรพวกนี้ให้เรานะคะหลายคนเนี่ยถ้าไม่เคยทำแบบฝึกหัดจริงเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยเห็นไม่เคยทราบเนาะถ้าจำไปเนี่ยก็เปลืองสมองแย่นะคะสูตรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องจำเลยนะคะก็จะเป็นพวก area พวกปริมาตรนะคะ special right triangles นะคะก็คือแบบตรีโกณนั่นเอง trigonometry เนาะเขาจะมีให้ว่ามุม30 60นะคะด้านจะขนาดเท่านี้เท่านี้มุม45 45ด้านจะขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นปริมาตรนะคะปริมาตรของรูปทรงต่างๆเนาะแล้วก็มีดีกรีสนะคะของวงกลมเนาะว่าคำว่าดีกรีสคืออะไรคะทุกคนก็คือองศานะ360องศาเรเดียนส์ก็คือของวงกลมก็คือ2000นั่นเองก็คือเท่ากันนะคะทุกคนแค่วัดคนละหน่วยแค่นั้นเองนะคะส่วนทริแองเกิลนะคะก็คือสามเหลี่ยมถูกไหมคะก็คือ180อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาบอกมานะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องจำพวกสูตรปริมาตรพวกนี้เนาะให้เปลืองสมองนะคะเดี๋ยวพอถึงข้อ16จากเดี๋ยวพอถึงข้อ16เนี่ยจะอธิบายนะคะวิธีการฝนนะแบบที่ต้องเขียนแล้วก็ฝนคำตอบนะคะแบบอัตนัยอีกรอบนึงเนาะรอบนี้ก็เดี๋ยวเริ่มแบบที่ปรนัยก่อนนะคะทุกคนมาเลยค่ะข้อ1ข้อ1ของเรานะคะWhich of the following expressions is equal to zero for some value of x? ก็คือช้อยไหนนะคะจาก a and ถึง d dog เนี่ยที่เท่ากับ0สำหรับค่า x บางค่าหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าช้อยพวกนี้นะคะมีอันไหนบ้างที่สามารถเท่ากับศูนย์ได้นั่นเองไม่มีอะไรเลยนะคะข้อนี้ถ้าทุกคนเนี่ยรู้จัก absolute value นะคะหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆกันว่า f เนี่ย absolute value นะคะที่มันจะเป็นเส้นตรงๆลงมาอย่างนี้ถูกไหมคะสองขีดแล้วก็มีเลขอะไรข้างในเนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่า absolute value นะคะเมื่อเราถอดออกมาเนี่ยคำว่าถอดก็คือเหมือนเอาแอปออกเนาะเหลือแค่เลขข้างในเนี่ยมันจะเป็น positive เสมอเช่นแอป3เนี่ยออกมาก็เป็น3นะคะเพราะว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามันเป็นลบ3อย่างเงี้ยออกมามันก็จะเป็น3อยู่ดีนะคะไม่ได้เป็นลบ3เนาะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบอะไรที่อยู่ข้างในพอถอดออกมาปุ๊บก็ลบหายหมดเลยนะคะเหลือเป็น positive เป็นบวกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแอปที่น้อยที่สุดนะคะค่าแอปที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่คะทุกคนในเมื่อมันเนี่ยติดลบไม่ได้ค่าแอปที่น้อยที่สุดใช่1หรือเปล่าคะเดาดูเพราะว่ามันเป็นลบ1ไม่ได้เนาะเพราะว่าถึงข้างในจะเป็นลบ1ถอดออกมามันก็เป็น1อยู่ดีแต่ว่าค่า absolute ที่น้อยที่สุดใช่1หรือไม่คะไม่ใช่1มั้ยคะไม่ใช่นะคะค่า absolute ที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือค่า0นั่นเองเพราะว่า absolute นะคะออกมาก็เป็น0ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็น -0.1 ปุ๊บเนี่ยออกมาก็เป็น 0.1 ก็ยังมากกว่าอยู่ดีถูกมั้ยคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า0เนี่ยก็เป็นค่า absolute ที่น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่า x เนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะคะแต่อันนี้คือเราต้องการให้มันเป็นคำตอบมันเป็น0ถูกไหมคะบวกลบกันแล้วมันเป็น0ทุกคนในเมื่อสมมติเรามันเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเนี้ยเราต้องการให้มันค่ามันแบบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะว่าเราอยากให้ไม่มันเป็นศูนย์นะคะทุกคนมาดูช้อยดีด็อกก่อนช้อยดีด็อกนะคะเขาบอกว่า absolute บวก1เท่ากับ0เป็นปัญหาแล้วค่ะทุกคนถูกไหมเพราะว่าแอปเนี่ยค่าที่น้อยที่สุดก็คือ0นะคะ0บวก1เนี่ยก็เท่ากับ1อยู่ดีถูกไหมคะทุกคนเพราะว่า absolute เนี่ยมันเป็นบวกเสมอนะคะเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเห็นหรือยังเอ่ยคำตอบในเมื่อ absolute เป็นลบไม่ได้
แสดงว่าข้างหลังต้องเป็นบวก1ลบ1คะถึงจะมีค่าเท่ากับ0ในเมื่อ absolute มันเป็น0นะคะหรือไม่ก็เป็นบวกนะเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ an นั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าในที่นี้นะคะค่า f ก็ต้องเป็นบวกเนาะแล้วพอมันมาลบ1ออกเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ0แสดงว่าค่า f ค่านี้นะคะคือเท่าไหร่เอ่ยทุกคนค่า f ค่านี้คือ1ถูกต้องไหมคะเพราะว่า1ลบ1ก็ต้องเท่ากับ0นะคะถ้าพวกนี้เนี่ยถ้าตามข้อพวกนี้เนี่ยค่า f เนี่ยมันจะต้องเท่ากับลบ1ถูกไหมคะมันถึงจะเป็นลบ1บวก1แล้วเท่ากับ0แต่ว่าค่า f พวกนี้เป็นลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นคำตอบนะข้อ1นะคะง่ายๆเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะมองแล้วก็ตอบได้แบบอย่างไวมากเลยนะเพราะว่าแน่นอนแล้วพอถ้าเล่นเรื่อง absolute เนี่ยแสดงว่าค่ามันติดลบไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นมั้ยทุกคนถ้านี้มันติดลบไม่ได้เนาะอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้พอเป็น1 1 1ปุ๊บยังไงก็ไม่มีทางได้0แหละเรียบร้อยนะคะข้อนี้ตอบ an นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมรสใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย